สวัสดีค่ะตอนนี้เจก็อยู่ในรถบ้านนะคะเป็นเช้าคืนแรกที่เจนอนบนรถบ้านที่มาเที่ยวนะคะวันนี้ก็สะดวกสบายเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเจจะถ่ายให้ดูว่าทำอะไรบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้นะคะเดี๋ยวเจจะถ่ายดูว่าเจนอนที่ไหนนะคะคือมันตื่นเต้นมากเพราะว่าเมื่อคืนน่ะเจหาที่นอนกันไม่ได้นะแต่สุดท้ายก็มาลงเอยที่นี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจนอนยังไงนะคะไม่ใช่นอนไงเอารถบ้านเนี่ยไปจอดที่ไหนได้บ้างในของอเมริกานะคะในการท่องเที่ยวคือมันมีความปลอดภัยแต่เราอาจจะคิดว่าไม่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ทำอะไรไปค่ะตอนนี้นะคะมาวินก็กำลังทำสปาเกตตี้ไม่ได้ทำนะคะอุ่นไมโครเวฟที่เสียงดังๆนะคะคือเครื่องปั่นไฟนะคะเพราะตอนนี้เจมานอนในป่านะคะเราก็เลยไม่มีแบบเหมือนกับไฟฟ้าที่จะต่อนะคะเราก็ใช้เครื่องปั่นไฟแทนนะคะที่จริงเราจะใช้แบตเตอรี่ในการทำไฟแต่ว่าไมโครเวฟเนี่ยจะใช้ไฟเยอะนะคะเราเลยต้องเปิดเครื่องปั่นไฟนะคะนี่นะเสร็จแล้วมันก็อร่อยแหละแต่ว่ามันก็จะไม่อร่อยเหมือนที่เราทำสดๆนะแต่ว่าทานได้ค่ะเดี๋ยวกินกันเสร็จเราอาจจะไปเดินป่าใช่ไหมมาวิ่ง Where are we going? We'll go back where we came from and go to the falls and walk around. ก็เดี๋ยวจะไปไฮกิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูป่าที่เนี่ยที่เจมาก็คือสถานที่ถ่ายหนังเรื่อง Twilight คือจะถ่ายที่นี่นะคะถ้าคนชอบดูหนังสไตล์นี้นะคะเป็นหนังหมาป่านะคะคือTwilightเขาจะถ่ายทำที่นี่เมืองนี้เลยนะคะคือเมืองนี้ด้วยนะคะข้างตัวของมาวินก็สปาก็เป็นเวฟเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สปาเกตตี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไร You want a drink? Just water. Okay. นี่ค่ะ พาสต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Little one, big one. Small one. น้ำตู้เย็นเย็นมากนะคะดีที่มีตู้เย็นกับไมโครเวฟมีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยดีน้ำเย็นอร่อยสุด The shower hot เดี๋ยวเจจะพาออกไปดูข้างนอกนะคะนี่คือถนนนะคะแล้วนี่ก็คือรถของเราวันนี้ไม่ใช่วันนี้เมื่อคืนนะคะเรานอนกันตรงนี้นะคะนอนกันที่ถนนนี่แหละค่ะแต่ว่าถนนเส้นนี้เขาทำไว้ให้สำหรับค้างคืนนะคะหมายถึงว่าคนที่หาที่แคมเปอร์หาที่พักแล้วไม่ได้เต็มนะเขาก็จะมานอนที่นี่กันนะคะที่นี่จะนอนฟรีนะคะเมื่อคืนน่ะเจก็ไปหาที่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนเจก็ไปตะเวนดูแคมเปอร์แคมป์กลางสถานที่จอดรถนะคะคือมันเต็มทุกที่เลยเพราะช่วงนี้เป็นหน้าท่องเที่ยวนะคะเป็นหน้าร้อนนะคะใครๆก็เที่ยวกันแล้วเราก็ถามเหมือนกับพนักงานนะคะว่าเราสามารถนอนที่ไหนได้เขาก็แนะนำมาที่นี่ค่ะถนนเส้นนี้มันจะยาวมากนะคะคือจอดได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ถนนแบบนี้มันมีหลายเส้นมากประมาณ 3-4 เส้นนะสำหรับคนที่มานอนคืออะไรหาที่นอนไม่ได้คือจะเอารถมาจอดที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็ฟรีและที่สำคัญตอนนี้เราอยู่ในพาร์คใหญ่นะคะ เขาบอกว่าทุกที่ของที่พักนะคะเราสามารถจอดได้ถ้าไม่มีป้ายคำว่าห้ามจอดนะคะแต่ถนนเส้นนี้พิเศษคือเขาดีไซน์มาสำหรับเอาไว้จอดนะคะดูนี่คือถนนค่ะวันนี้นอนที่ถนนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะมาวิ่งบอกเดี๋ยวสตาร์ทรถเสียงดังมากนะคะรถเจเพราะว่าเป็นรถ4 wheelนะคะขับเคลื่อน4ล้อเสียงมันก็จะดังๆนะคะนี่นะคะฝรั่งเขาก็จะชอบการแคมปิ้งไฮกิ้งนะคือเขาก็จะไปเดินป่าแล้วเขาก็จะมีแบ็คแพคแบบนี้นะคะเขาจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อไปนอนบนภูเขานะคะเพื่อไปนอนกลางป่านะคะเขาก็จะทิ้งเวลาที่เนี่ย1 คืนนะคะแล้วก็กลับลงมาพรุ่งนี้นะคะอันนี้เจก็อยากลองดูนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองจะเดินไปไหวไหมนะคะคือดูแบ็คแพคเขานะมันก็จะทุกอย่างเนี่ยนะคะนะมีเต็นท์มีอาหารมีไฟมีทุกอย่างนะคะเราก็จะเดินป่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดินแค่15 นาทีเราก็จะเดิน15-20 นาทีนะคะไม่เยอะนะคะป่าเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่าเดินมากแล้วอากาศก็จะเย็นนะคะเย็นอยู่ตลอดเวลาเย็นจนหนาวนะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆเหมือนกับสูตรธรรมชาติแล้วก็บางคนเขาก็จะดูแบบว่าส่องสัตว์ส่องนกนะคะแล้วก็ดูแบบเหมือนแบบได้ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะก็เดินมาอยู่มาสัก 15-20 ทีแล้วได้ยินเสียงน้ำตกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าค่ะเพราะว่าไฮกิ้งเนี่ยมันแยกไปได้หลายทางมากนะคะจะไปไกลแค่ไหนก็ได้เพราะบางคนเขาก็จะมานอนพักที่นี่นะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะที่ใส่ชุดเมื่อวานนะคะเพราะเปลี่ยนชุดแล้วแล้วอากาศมันหนาวนะคะเย็นเจ๊เลยเอาชุดเมื่อวานมาใส่นะคะเดี๋ยวทางบอกเอ้ยทำไมไม่อาบน้ำเหรอเจ๊อาบน้ำเมื่อเช้าแล้วนะคะแต่ว่าหยิบเอากางเกงกับเสื้อเมื่อวานมาใส่อากาศมันเย็นๆนะคะนู่นนะคะก็จะเห็นอยู่ตรงนู้นมีคนเดินอยู่ตรงนู้นเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีน้ำตกมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะมันน่าจะสวยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราก็มาถึงนิดหน่อยแล้วนะคะเขาก็มีคนเล่นน้ำกันเขาวิ่งบอกจะข้ามไปฝั่งโน้นนะมันจะข้ามไปได้ยังไงนะมันมีก้อนหินใหญ่มากแล้วก็ดีดมาวินโอเคมาวินบอกห้ามจับนะคะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะใหญ่มากมาวิน so beautiful แต่อซอนนะตะวันโอเวอร์เดย์มีดึงนูนด้วยนะคะ How we know what kind How do we know นี่นะคะใหญ่มากมาวินบอกห้ามจับเราก็จะไม่จับโอเคเราเดินกันต่อเราก็เดินป่ากันเสร็จแล้วนะคะเจก็ขึ้นมาหิวนะคะเจก็มีน้ำพริกมาด้วยนะแล้วก็แตงดองแล้วเจกินชอบกินน้ำพริกกับแตงดองแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะคะนี่มีข้าวเหนียวไปเนี่ยไปไหนไม่อดตายนะคะมีข้าวเหนียวน้ำพริกเนี่ยเพราะว่าบางทีมาเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยมีร้านค้าคือไม่มีร้านค้าเราต้องออกไปแบบเหมือนในเมืองนิดนึงหรือว่าไปพวกแคมป์กราวที่เขาให้เราแบบปิกให้เราปิกนิกหรือว่าจอดรถได้ก็จะมีแต่มันก็จะแพงแล้วมันก็จะเป็นพวกแบบ สแน็คเป็นขนมขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อมาวิน Hello. ไปไหนต่อ Port Angeles Port Angeles นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เขาขายของทะเลกันแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะนอนแถวๆนั้นพอพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหอยเราจะไปหาหอยกันนะคะเดี๋ยวดูไม่รู้จะได้ไหมนะยังไม่รับปากเพราะยังไม่เคยมาหาหอยที่นี่นะแต่เขาบอกว่าเป็นที่เนี่ยมีหอยเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้เจกับมาวินก็แวะมากินแซนด์วิชนะคะก็จะเป็นของซับเวย์นะคะนี่ที่เมืองไทยก็มีนะคะตามห้างมาวิน you say hi อร่อยไหมมีคนบอกเจบอกว่าให้บาวินออกกล้องเยอะๆนะคะแต่บาวินก็จะขี้อายมากนี่นะบาวินก็เราทำกินเหมือนกันนะคะแล้วก็แบ่งคนละครึ่งนะคะนี่ตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถนะคะเป็นที่คาสิโนนะคะที่นี่จะจอดฟรีนะคะนี่แล้วก็จะมีจอดกันเยอะแยะเลยและที่สำคัญนะคะไฟฟรีด้วยแต่ว่าเราต้องไปแบบไปบอกเขาว่ารถเราเป็นรถอะไรป้ายทะเบียนอะไรนะเขาก็เหมือนกับให้คนที่แบบมี RV มีอะไรให้เข้ามาพักได้เหมือนเรียกลูกค้าด้วยนะก็จะเห็นรถเห็นไหมคะมีรถบ้านรถอะไรเต็มไปหมดเลยนะสวัสดีค่ะตอนนี้เจก็อยู่ในแคมเปอร์แล้วนะคะก็ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้ววันนี้เหนื่อยมากๆเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมากินแอปเปิ้ลของเรานะคะกับเจทานพริกเกลือมาด้วยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเราอาจจะไปกินข้าวเย็นอีกที่หนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็คือพักอยู่ที่ในรถก่อนนะคะตอนนี้ก็เปิดฮีเตอร์นะในรถมีฮีเตอร์ด้วยเพราะข้างนอกอากาศหนาวอยู่เหมือนกันนะคือไม่เชิงหนาวมากอากาศเย็นๆนะคะนี่ก็เป็นที่นอนอยู่นะคะที่เจนอนเมื่อคืนเดี๋ยวนี้เราก็จะนอนที่นี่กันอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมแอปเปิลลูกนี้กันนะคะอันเนี้ยที่เจเจอเมื่อวานนะคะหอมมากเมื่อกี้ล้างแล้วเดี๋ยวมาแกะข้างในกันเดี๋ยวมาลองดูอันนี้กันThis not from our garden Try good or not This from not our garden Please I got the food I can't taste it I got food in my mouth candy Good. This not our garden. อันนี้ไม่ใช่ของเรานะอันนี้ที่เจอนะคะSmell good too. Yeah. ตอนนี้มาบินก็เดี๋ยวจะลองเปิดดูทีวีนะคะไม่รู้จะติดไหมทีวีนี้เจซื้อมาใส่ต่างหากเองนะคะมันไม่ได้ติดมากับรถนะคะมันมีทีวีติดมากับรถแต่ว่ามันเล็กคือแบบทีวีหลังเต่านะคะเขาบอกโนสิกแนลไม่มีสัญญาณนะคือไม่มีทีวีสัญญาณทีวีดูนะคะแต่พวกเจมีแบบซีดีมีอะไรกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาวิ่งลองหานะคะอันนี้ไมโครเวฟนะคะถ้าเราต่อไฟจากข้างนอกไมโครเวฟจะขึ้นแบบนี้ให้นะถือว่าใช้ได้นะพวกนี้ก็เป็นพวกไฟต่างๆนี่ตอนนี้ก็ประมาณ 6:30 น.นะคะอากาศยังดีอยู่เลยตอนนี้มาวินก็กำลังสแกนนะคะหาช่องนะคะช่องแถวนี้ทีวีของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเปิดไปไม่ให้มันเงียบๆนะคะคือภาพก็ชัดนะคะคือก็สะดวกสบายอย่างที่เจบอกนะคะนี่ก็กันแดดกันลม